สวัสดีครับจำดีอยู่ได้บูชีวภาพว่ะวันนี้เราจะกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาล่ะก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะมันเป็นเมนูที่หนูรู้สึกว่ามันทำนานอ่ะแล้วก็วัตถุดิบมันเยอะเยอะจนแบบว่าถอดใจไปหลายรอบใช่ครับแต่วันนี้เรามีหม้อหม้ออัดแรงดันมันก็จะทำให้เราเร็วขึ้นเนื้อไก่นุ่มแน่นอนคอนเฟิร์มใช่ครับทุกอย่างเราเหมือนนี่นี่ก็มีได้วิ่งตามของที่เราซื้อมาตุนไว้อะไว้ทำอาหารอะมันเอื้อมเลยให้เราทำก๋วยเตี๋ยวไก่เพราะมีทั้งมะระทั้งไก่ทั้งนู่นทั้งนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าพวกแบบวัตถุดิบแบบสมุนไพรอะมันไม่มีเราเลยสั่งมาใช่ครับมันจะมีผักชีเล็กกับผักชีใหญ่ครับเออแล้วหนูก็เลยเออเอาต้นใหญ่ดีกว่าเพราะว่ารากมันจะได้ใหญ่มันได้หอมๆสมมติได้มั้ยมันเป็นขึ้นช่ายอ่ะมันไม่ใช่ผักชีอ่ะอ๋อผักชีใหญ่ก็คือขึ้นช่ายร้านเขาถูกต้องแล้วครับใครยังไม่รู้อ่ะหนูมีซื้อใบกะเพรามาเชลโอเคครับทุกคนนี่โหระพาวเพราะว่าไม่มีจะล้นหรอกคือจริงได้อ่าเดี๋ยวว่าคำนวณไว้ได้ดีปึ๊บน้ำตาลกรวดเกลือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำครับครึ่งชั่วโมงแล้วแหละระหว่างนี้เราก็จะเตรียมพริกน้ำส้มครับผมกระเทียมเจียวแล้วก็อกไก่ฉีกนี่ภูมิใจนะคือหม้อแรงดันนะครับเราจะรู้ได้ไงพอน้ำเริ่มเดือดปุ๊บควันมันจะเริ่มขึ้นตรงนี้จนกระทั่งมันดันยางขึ้นมาเพื่อปิดปึ๊กแล้วไอ้น้ำก็จะวนข้างในแล้วก็จะเริ่มอัดแรงดันเริ่มทำงานครับหลอดเต็มแล้วก็จะจับเวลาแรงไปนะครับทุกคนเต็มเลยเมียจะอวดทุกคนมือเขาเท่นะเรียบร้อยเสร็จปอกแล้วแม่จ๋าเราทำเตี๋ยวไก่ได้แล้วโอเคค่ะทุกคนรอเฮ้ยไม่เก่งจังเลยอ่ะคุณชมนี่เสร็จแล้วครับคือเปื่อยจัดเราทำน้องเขาเกินไปหรือเปล่าน่าจะใช่นะหอมมาหอมเหมือนหลังก๋วยเตี๋ยวไก่เลยอ่ะไปจำติ๊กต็อกมาเนื้อทำไมอ่ะหกได้ไงชิคก็ไม่รู้เหมือนกันมาโอ้หอมมากสูตรที่ทำไปเป็นค่ากลางนะคะครับผมเราจะต้องปรุงเพิ่มอยู่แล้วตามฉบับก๋วยเตี๋ยวไทยเหมือนนะเฮ้ยเดี๋ยวบอกก่อนปกติหนูปรุงไงแล้วหนูจะใส่แค่แค่พริกไม่ใช่แป๊บนึงเผ็ดแน่น้ำส้มพริกส้มพริกน้ำส้มเออนี่หนูจะใส่ประมาณนี้เลยแต่ของปี๊ปี๊น่าจะใส่แค่นี้หนูเดาครับน้ำตาลน้ำตาลผมเด็กชายสมัครปรุงหนูมีไม่กล้าคนแรงนะพูดตรงเพราะว่าสุดยอดของความเปื่อยแบบเปื่อยจัดๆเลยจริงๆเราไม่น่าทำนานขนาดนั้นหรือเปล่านี่คือครั้งที่3ยังเป็นทางการที่ใช้หม้ออบแรงดันไฟฟ้าใช่ครับมันก็จะค่อยๆแบบไอ้นี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวแวะให้หนูเติมให้หนูพออู้ว้าวโอเคจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่มันจะมีนี่ด้วยนะเนื้อไก่เด้งๆอ่ะอะไรเหรอไอ้เนื้อไก่ที่เด้งๆอ่ะทุกคนอยู่ในจังหวะนี้ใช่ไหมเคยอยู่ในสถานการณ์นี้ใช่ป่ะ
ไอ้นั่นน่ะไอ้จำได้ปะไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะไอ้ตอนนั้นใช่ใช่จำนะจำได้แล้วเธอเป็นคนอย่างนี้ว้าดิอันนึงขอชิมก่อนนี่บรรยากาศเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีเครื่องปรุงอยู่ข้างหน้าโอ้แต่มันเหนียวหนึบมากพอชิมมาบ้างแล้วไหมไม่เหลืออะไรแล้วนี่อร่อยนะเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานดีไหมใส่ด้วยเหรอไปเลยดีขึ้นไหมอันนี้เผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มจริงๆพี่นี่เป็นคนที่กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะจะกินเนื้อให้หมดก่อนแล้วเขาไม่กินเส้นอ่ะจะเหลือเส้นไหมนี่เรื่องจริงเหมือนกันเลือดอร่อยนะรู้ป่ะสิ่งเนี้ยมีลุ้นทุกครั้งที่กินเดี๋ยวไก่นะทำไมครับมีชอบกินขอให้เขาตักใส่นานๆจะได้ทีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเอาไว้ตุ๋นน้ำเขาไงโอ้ยเกินไปมุ้ยคนเชื่อไหมต้องเปิดประโยคแบบนี้นะเวลาจะเล่าอะไรพี่บีเขาเป็นคนที่ไม่ชอบกินอะไรแข็งอะไม่กินอะไรร้อนคนจู้จี้จิกเรื่องกินนี่ใช่ปะจนทำให้หนูสงสัยว่าแบบพี่บีฟันไม่ดีหรอหรือซ้อมแบบซ้อมเอาลิ้นดุนมันอร่อยพี่บีชอบกินอะไรนิ่มๆเละๆมั้งหนูลองกินนี่เด็กไก่อ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะสะโพกเหรอเออสะโพกโอ้โหนุ่มมากหนูกินตีนเมื่อกี้กระดูกแทบละลายคือหม้ออบมันสุดยอดเลยสาเหตุที่ซื้อก็คือตุ๋นปิ้งไก่รอบนู้นนะคะที่ทำคลิปแปะคือมันทำนานมากนานจนท้อเพราะไก่นุ่มแบบเนี่ยเนี่ยมันนุ่มมากๆแบบต้มกินไปแล้วไก่โคตรนุ่มใช่ไหมนุ่มจริงจริงนี่ดีมากไม่เหลือความขมไว้แม้แต่นิดเดียวใช่ครับชิมนี่ไหมบีกินป่ะหัวใจเท้าปกติจริงเหรอใช่เพราะหนูเอาหอมดีมากินยกให้เอาจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกหนูจะกินของที่บีบีไม่กินส่วนมากแล้วหนูก็จะเอาที่ของที่บีบีกินให้บีบีกินรักเขาส่วนใหญ่ที่กินก็เป็นหนังพวกหนังเนื้อหนังไงหนังเพชรสีหนูก็ยกให้เขานะโอ้ยเมื่อกี้กินมาละอันนี้ไปมาผมเท่าไหร่เพราะว่าลวกแล้วอร่อยตอนแรกคิดว่าจะไม่อร่อยจริงๆอ่ะจริงๆแบบจริงๆเลยเพราะว่าไม่เคยทำแบบจริงๆใช่ไหมแต่เอาชนะได้ด้วยการปรุงอ่ะทุกคนครับผมว่าสาเหตุหลักที่ก๋วยเตี๋ยวแบบคลองใจคนไทยอ่ะเพราะว่าได้ปรุงเองตามรสชาติที่ตัวเองถูกใจแคบหมู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 ใช่แล้วแคบหมูอ
โอ้โหไก่แบบละลายเลยสำหรับคนที่ชอบเปื่อยจริงๆนะคะคือต้องอันนี้เท่านั้นอ่ะกระดูกมันนี่จริงกระดูกป่นอ่ะมันนุ่มจริงๆแบบนุ่มไปถึงกระดูกอ่ะเออโคตรนุ่มเนื้อไก่มันหอมอ่ะมือร้านเตี๋ยวไก่อ่ะทุกคนตีนไก่ร้านเตี๋ยวไก่ปะกลิ่นอ่ะใช่เลยแต่นี่มันขั้นกว่าตรงที่มันแบบโอ้โหทุกคนครับกระดูกอ่อนเป็นแบบไอ้นี่ไปเลยอ่ะคอลลาเจนอ่ะโอ้ยเอามาทานก่อนมาแล้วคอลลาเจนของหนูมิโอ้โหความเปื่อยนี่แบบเด้งเดืองหนึบหนับแต่โพในปากทำให้เวลาเรากินอ่ะไม่เมื่อยอีกต่อไปไม่ต้องเคี้ยวใช่ครับพี่ชอบกินอาหารเหลวไหม มันคืออะไรอ่ะ แล้วตอนเด็กๆอ่ะแถวบ้านมึงก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวแค่ไม่กี่ร้านหน้าวัดหนูกลับขับเลยเข้าไปอีกโซนนึงแล้วช่วงนึงหนูก็ติดพี่สาวอ่ะไปกินร้านยาเอปั่นไปกินเลยทุกวันเดี๋ยวๆติดกันเป็นอาทิตย์แล้วอยู่ดีช่วงนึงก็หายไปเพราะกินร้านยายบีพี่หนูคิดถึงก็เลยไปร้านยายเอกรอบหนึ่งแล้วยายเอก็บอกว่าเอ้ยหายไปไหนเลยเนี่ยไม่เจอกันนานเลยนะอะไรอย่างงี้พี่หนูก็เงียบแล้วหนูบอกอ๋อหนูกินร้านยายบีค่ะไม่ได้มาที่ร้านยายบีเขาก็อ๋อ พี่น้องกันแล้วคือพี่สาวหนูสองคนแบบ ไม่ค่อยได้มา ช่วงนี้ไม่ว่างอ่ะไม่เราไม่รู้เด็กหนูตอนนั้นหนูเด็กหนูเด็กก็ไม่รู้อ่ะก็เขาถามอ่ะก็ให้ตอบยังไงจังหวะช็อตฟิลมันคืออย่างนั้นเลยจำมือแรกที่เราไปเดทด้วยกันใช่ป่ะจำได้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหมูไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บเสนาใช่จำได้นั่งเอากระป๋อไปเขาบอกว่าอุ้ยดูดิเขาบอกว่าเดือนแรกของชายหญิงห้ามกินก๋วยเตี๋ยวมันกินแล้วไม่ค่อยสวยสมมติหนูกินกระดูกไก่เนี่ยปกติถ้าจะเลี่ยงจริงอ่ะเลี่ยงการกินช็อกโกแลตดีกว่าเพราะเวลายิ้มอ่ะไม่คือมันมีแค่เธอเท่านั้นแหละที่ทำตัวแบบนั้นไงพี่ชอบเอาแบบช็อกโกแลตมาแปะฟันอ่ะมันก็ยิ้มไม่ดูอ่ะแต่ปีไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้นี่ใช่ไหมใช่ครับคือว่าปีไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าธรรมชาติอ่ะการกินแบบรูปแบบนั้นอะไรเงี้ยถ้าแปลกๆเลยมาถึงปุ๊บเอาชามยกกระดกอันนั้นก็ตกใจอยู่ว้าวกินไวเราได้คิดไหมว่าเขาทำแบบนั้นเพื่อให้ป้าไม่ชอบแล้วจะมาแย่กับกูทำไมอ่ะโดนพ่อแม่ตัวไอ้ให้ดูตัวดูซีรีส์เกาหลีเยอะจนไปทำไมถึงกินไม่หมดต้องถามว่าทำไมหนูถึงกินหมดอร่อยต้องแสดงว่าของพี่พีไม่อร่อยละเพราะพี่พีกินไม่หมดโอเคครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย